เอาล่ะนักเรียนถึงวันสอบปลายภาคของวิชาวิตามินซี101แล้วคุณครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนะครับวันนี้พวกเธอจะได้มาแชร์ความสามารถแล้วขอให้โชคดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังฝั่งวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้เนี่ยมาในลุคของคุณครูนะครับครูเพนสีไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยอิงจะมาแจกข้อสอบให้กับวิทย์ซีตัวดังในตลาดตอนนี้นะครับเพื่อดูว่าตัวไหนสอบผ่านตัวไหนซ้ำชั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆหลายคนรู้กันแล้วนะครับวิตามินซีเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีคุณสมบัติดีๆเพียบเลยแต่ว่ามันมีหลากหลายประเภทมากญาติเยอะเหมือนครอบครัวจีนเลยนะครับซึ่งแต่ละตัวมันก็มีความสามารถแล้วก็ข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปหมดเลยคุณอาจจะกำลังเสียเงินกับวิตามินซีที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์วิตามินซีพวกนี้เนี่ยใช้แบบประเภทไหนนะครับและมีวิจัยสนับสนุนจริงไหมเหมาะกับผิวแพ้ง่ายไหมแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนที่อิงจะเริ่มเกรดข้อสอบของวิตามินซีตัวดังๆในตลาดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันแบบเร็วๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าวิตามินซีคืออะไรคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างนะครับทำไมมันถึงเป็นส่วนผสมตัวแม่หนึ่งในตัวที่ดีที่สุดในวงการตอนนี้แล้วและการทาหรือว่าการกินวิตามินซีเนี่ยอันไหนเห็นผลดีกว่ากันนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดนะครับว่าการกินวิตามินซีเนี่ยมันอาจจะเห็นผลดีกว่าการทาแบบว่าโกลออกมาจากภายในสู่ภายนอกเลยนะครับแต่ว่าอิงรับประกันได้เลยนะครับว่าถึงคุณจะกินส้มจนหมดสวนเนี่ยหรือกินวิตามินซีเสริมจนไตล้มเหลวเนี่ยผิวคุณก็ไม่ขาวและไม่ดีขึ้นหรอกนะครับความจริงก็คือร่างกายของเราเนี่ยดูดซับวิตามินซีเพื่อมาใช้สำหรับผิวได้น้อยมากๆเลยวิตามินซีเป็นส่วนผสมที่วิจัยสนับสนุนในการทาเพื่อผลประโยชน์สำหรับผิวนะครับมากกว่าการกินซึ่งประโยชน์หลักๆในการทาเนี่ยมันมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับหรือว่า3 magical properties นะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่า antioxidant ที่เด่นนะครับแปลว่ามันสามารถช่วยปกป้องผิวจากแสง UV แล้วก็มลภาวะที่ทำให้เกิดริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็สิวได้นะครับอย่างที่2เลยเนี่ยวิจัยสนับสนุนว่ามันช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ทำให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูแล้วก็ริ้วรอยดูน้อยลงสุดท้ายเนี่ยมันสามารถช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ด้วยนะครับทำให้เหมาะกับใครที่มีปัญหาจุดด่างดำรอยสิวฝ้าแล้วก็กระต่างๆแต่ว่าอย่างที่ได้เกินไปเนี่ยวิตามินซีมันมีหลายประเภทมากเลยนะครับเราจะเลือกยังไงดีอ่ะเดี๋ยวอิงอธิบายไปเกรดข้อสอบไปเลยละกันนักเรียนคนแรกกำลังมาส่งข้อสอบพอดีเลยนะครับโอเคดีมากเขียนวันที่หรือยังเนี่ยเดี๋ยวใครให้กลับบ้านไปนั่งรอเพื่อนๆก่อนเลยอีก15นาทีอ่ะคนแรกนะครับตัว CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum นะครับเป็นเด็กใหม่หน้าห้องจากแบรนด์โปรดตลอดการของอิงเลยนะครับ CeraVe ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ที่ส่งมาให้อิงรีวิวในวันนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกของข้อสอบกันนะครับนั่นก็คือวิตามิน C ที่เขาใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพไหมอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออธิบายแบบเร็วๆก่อนละกันนะครับว่าวิตามิน C ปกติแล้วเนี่ยมันแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆนั่นก็คือแบบ Active แล้วก็แบบ Inactive นะครับแบบ Active เนี่ยคือตัวที่พอมันแตะผิวปุ๊บเนี่ยมันสามารถทำงานได้ทันทีเลยซึ่งวิตามินซีตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า L-ascorbic acid นะครับในขณะที่วิตามินซีกลุ่ม inactive เนี่ยพอแตะผิวเราปุ๊บมันยังทำงานไม่ได้นะทุกคนมันต้องทำการแปลงตัวเองให้กลายเป็น ascorbic acid ให้ได้ก่อนเหมือนกับการต้องมีเอกสารวีซ่าทำงานก่อนนะครับไม่งั้นตอมอไม่ให้เข้ากลายเป็นผีน้อยนะครับซึ่งวิตามินซีในกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าอนุพันธ์วิตามินซีนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายแบบมากเลยและไม่ใช่ทุกตัวเนี่ยมีคุณสมบัติ3 magicalproperties ของวิตามินซีครบนะครับอ่ะแล้วใน CeraVe ตัวนี้เนี่ยเขาใช้วิตามินซีประเภทไหนตัวนี้เนี่ยเขาใช้ L-ascorbic acid นะครับในปริมาณ 10% ซึ่งก็เป็นปริมาณที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆเลยนะครับในทั้ง3 magical properties ของวิตามินซีเลยแต่ว่าปัญหาหลักๆของ ascorbic acid เนี่ยมันมีอยู่2 อย่างนะครับเป็นอะไรที่ทำให้นักคิดค้นสูตรเนี่ยเขาปวดหัวกันมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบใช้ ascorbic acid กันเท่าไหร่1น้องไม่คงทนเลยนะครับถ้าเกิดโดนแสงโดนอากาศหรือว่าความร้อนนิดนึงเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพทันทีดูจากบรรจุภัณฑ์แล้วนะครับ CeraVe เขาแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้หลอดทึบที่มีหัวบีบแบบนี้นะครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ยเองคิดว่ามันดีกว่าพวกขวด dropper ที่มักเห็นนะครับซึ่งสำหรับยิงเนี่ยมันไม่ make sense เลยแล้วเขาก็ใส่วิตามิน E มาด้วยนะครับที่วิจัยชี้ว่าทำให้วิตามิน C เนี่ยมันคงทนมากขึ้นทางแบรนด์เนี่ยเขาเลยเคลมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ได้6เดือนหลังจากเปิดใช้เลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่1เดือนปัญหาที่2ของ L-ascorbic acid นะครับคือมันต้องอยู่ในค่า pH
รดถึงจะซึมเข้าผิวได้ไม่งั้นเนี่ยผิวเราไม่ปล่อยให้มันเข้าไปนะครับก็เลยเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่า pH ต่ำเนี่ยทำให้บางคนเกิดอาการแสบนะครับยิบยิบแล้วก็ระคายเคืองได้เซรีเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะแก้ไขปัญหานี้โดยการนำพาตัวแอสโกอร์บิกแอซิดเนี่ยในลูกบอลไขมันนะครับหรือว่าการ encapsulation มันก็จะซึมเข้าผิวได้ง่ายนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ต้องมีค่า pH เป็นกรดมากเกินไปโดยรวมเนี่ยเซรีเขาเลือกไวตามินซีรูปแบบที่มีวิจัยสนับสนุนเยอะที่สุดนะครับแล้วอิงก็คิดว่าเขาเข้าใจความเรื่องมากของมันเป็นอย่างดีเลยแล้วก็หาวิธีการแก้ไขได้ดีนะครับก็ขอให้ A สำหรับประสิทธิภาพไวตามินซีละกันเกณฑ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความน่าสนใจของส่วนผสมอื่นๆกันบ้างดีกว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเซรีเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับเซรามิดคอมเพล็กซ์ช่วยเสริมกรอบป้องกันผิวนะครับเอาจริงๆเนี่ยเป็นจุดเด่นที่ทำให้อิงชอบแบรนด์นี้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเป็นกลุ่มส่วนผสมที่วิจัยสนับสนุนเยอะนะครับว่าช่วยทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ลดอาการระคายเคืองได้ในระยะยาวเซรีเขาก็นำพาสารอันนี้เข้าผิวผ่านรูปแบบ encapsulation เหมือนกันนะครับหรือว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเรียกว่า MVE ซึ่งก็เป็นเอกสิทธิ์ของทางแบรนด์ของเขาอยู่แล้วด้วยทำให้ส่วนผสมเนี่ยมันซึมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยนานแบบ24ชั่วโมงเลยแล้วก็เลยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นได้ยาวนานขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยขอให้ A สำหรับส่วนผสมอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายกันต่อเลยละกัน Ascorbic acid เนี่ยเป็นอะไรที่มีความระคายเคืองในตัวอยู่แล้วนะครับ 10% เนี่ยออกไปทางน้อยนะครับคนที่มีผิวระคายเคืองง่ายเนี่ยก็น่าจะยังใช้ได้อยู่และอย่างที่บอกเนี่ย pH มันไม่ได้ต่ำมากเหมือนกับ Ascorbic acid ทั่วไปในตลาดนะครับและแน่นอนก็ไม่มีน้ำหอมตามสไตล์ของ CeraVe ด้วยก็ขอให้ A ลบนะครับตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แพงที่สุดจาก CeraVe Thailand ณตอนนี้แล้วนะครับราคาประมาณ900กว่าบาทสำหรับ30 ml ก็แรงสำหรับแบรนด์นี้นะครับราคาของตัวที่ดังๆในตลาดตอนนี้เนี่ยมันจะประมาณ 2,000 ถึง 5,000 กว่าบาทเลยไม่ว่าจะเป็น Paula's Choice Drunk Elephant Skin Suticals Isdin Alpha Science นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวอิงว่าอันเนี้ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆสำหรับ Ascorbic Acid นะครับก็ขอให้ B บวกละกันโดยรวมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จาก CeraVe ที่อิงคิดว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยนะครับแล้วก็อิงก็สามารถแนะนำได้อ่ะนักเรียนคนต่อไปมาส่งข้อสอบพอดีนะครับลายมือเธอนี่มันเหมือนของแม่เธอจริงๆเลยนะอ่านไม่ออกสักคำเลยฉันสอนแม่เธอมาตั้งแต่เด็กแล้วรู้ใช่ไหมเป็นตัว Pixie Vitamin C Tonic นะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรียนออนไลน์ภาพค้างนะครับอยากเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไวตามินซีที่เขาใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมหลายๆคนที่ติดตาม TikTok อีกเนี่ยน่าจะรู้คำตอบแล้วนะครับตัวนี้เขาใช้ไวตามินซีตัว Ascorbic acid ที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมว่า Ascorbic acid เป็นส่วนผสมที่ไวต่อแสงมากๆ Pixie เนี่ยเขาไม่ได้เลือกใช้ขวดทึบนะครับแต่ว่าใช้ขวด PET ธรรมดาที่ไม่ได้กันแสงด้วยบางคนบอกว่าขวด PET สมัยนี้มันก็กันแสงได้แล้วนะจากประสบการณ์ทํา stability test ของอิงเนี่ยบอกได้เลยว่าเอา Ascorbic acid ไม่อยู่นะครับแบรนด์ที่เลือกส่วนผสมนี้เนี่ยจะต้องใจกล้าประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่าใจกล้าอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจการทำงานของน้องด้วยอิงว่าเป็น case study ที่ดีของผลิตภัณฑ์ Ascorbic acid ที่ไม่น่าจะเห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นครูเพนสีขอให้ F ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เทอมหน้านะน้อง ใครให้ไว้ผมทรงเนี้ยอย่าให้ต้องเรียกผู้ปกครองมานะต่อไปนะครับคุณ Garnier Vitamin C Ample Serum เป็นเด็กใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งย้ายมาจากฝรั่งเศสเลย Paris Français ตัวนี้มาในบรรจุภัณฑ์โปร่งจะเป็นได้ไหมใจเย็นก่อนนะครับเขาใช้อนุพันธ์ Vitamin C นะครับตัว Ascorbyl Glucoside เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าน้องเนี่ยไม่กลัวแสงนะครับน้องเนี่ยถูกเทรนมาเพื่อเวทีนางงามนอกจากนี้เนี่ยน้องไม่ต้องอยู่ในค่า pH ที่เป็นกรดถึงจะซึมเข้าผิวได้นะครับใช้แล้วก็เลยไม่แสบผิวแต่ทีนี้เนี่ยอย่าลืมว่าอนุพันธ์ไวตามินซีเนี่ยซึมเข้าผิวไม่พอต้องสามารถแปลงเป็น Ascorbic acid ให้ได้ด้วยซึ่งณตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มั่นใจนะครับว่า Ascorbyl Glucoside เนี่ยแปลงมาเป็น Ascorbic acid ได้มากหรือน้อยแค่ไหนคาดว่าประมาณ 50% เท่านั้นอ่ะแล้วคุณสมบัติ3 magical properties ของไวตามิน C ล่ะยังมีแค่วิจัยแบบ in vitro หรือว่าที่ทำในจานเพาะเชื้อนะครับสู้วิจัยที่ทำบนผิวมนุษย์จริงหรือว่า in vivo ของตัว Ascorbic acid ไม่ได้นะครับแต่วิจัยที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ชี้ไปในทิศทางที่ดีนะครับว่ามีครบทั้ง3 magical properties เลยโดยรวมก็ขอให้ประสิทธิภาพเกรด B ละกันนะครับเกณฑ์ต่อไปนะครับความน่าสนใจของส่วนผสมอื่นๆครูฝรั่งอะชอบเรียนนิ้วตอนจับกระดาษเคยเห็นไหมน่ารังเกียจมากเลยนะครับ
เอาตรงๆเลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีส่วนผสมอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับมีไนซินามายด์ช่วยลดจุดด่างดำได้แต่ก็เป็นส่วนผสมเบสิกแบบเบร์มินิมัมเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าไนซินามายด์เนี่ยห้ามใช้คู่กับวิตามินซีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างนึงนะครับใดๆก็ตามเนี่ยขอให้ B ลบสำหรับส่วนผสมอื่นๆละกันตัวนี้ก็ส่วนผสมน้อยนะครับค่อนข้างมินิมอลเลยแต่ว่าน้ำหอมเนี่ยก็เยอะตามสไตล์ของ Garnier นะครับกลิ่นเหมือนตุ๊ดจีนบ้านน้ำมานะครับแล้วก็มีสีเหลืองสังเคราะห์ตัวทาร์ทูจีนนะครับตัวนี้เนี่ย FDA อเมริกาบอกว่าพบเคสของคนที่เกิดอาการแพ้แล้วก็เป็นผื่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พบบ่อยสุดท้ายนะครับราคา798 บาทสำหรับ36 มล. ก็ค่อนข้างไม่ได้แพงแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกนะขอให้ B แล้วกันนะครับโดยรวมมิงคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จาก Garnier ที่ยังคงคอนเซ็ปต์เก่าๆของการใส่กลิ่นส้มเยอะๆแล้วก็แต่งสีนะครับและส่วนผสมก็ยังไม่ได้น่าประทับใจขนาดนั้นนะครับเหมือนกับแค่เอาเซรั่มตัวเก่าเนี่ยมาใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่เลิกเรียนแล้วมาหาครูหน่อยนะเป็นตัว Planary Yuzu Orange Intense Serum นะครับมาดูประสิทธิภาพของวิตามินซีกันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้อนุพันธ์วิตามินซีตัว Ethyl Ascorbic Acid นะครับเป็นตัวที่ทนต่อแสงแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในค่า pH กรดถึงจะซึมเข้าผิวได้เช่นกันวิจัยชี้ว่าอาจจะซึมได้ดีกว่าตัว Ascorbic Glucoside ใน Garnier นะครับแล้วเขาสามารถแปลงเป็น Ascorbic Acid ได้ไหมวิจัยชี้ว่าแปลงได้ 86.3% เลยนะครับค่อนข้างสูงกว่าอนุพันธ์ตัวอื่นๆมากๆเลยแล้วคุณสมบัติ3 Magical Propertiesของวิตามินซีล่ะมีวิจัยแบบ in vitro หรือว่าบนจานเพาะเชื้อที่สนับสนุนว่ามีทั้ง3คุณสมบัติเลยนะครับแล้วก็มีวิจัยแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงด้วยนะครับที่ชี้ว่า 2% เนี่ยสามารถช่วยลดจุดด่างดำได้ดีด้วยแต่เอาตรงๆเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาใส่มาถึงหรือเปล่านะครับใดๆก็ตามมิงคิดว่าเป็นอนุพันธ์ที่น่าสนใจตัวนึงนะครับขอให้ B+ ละกันตัวนี้เขาก็มีไนซินามายด์เหมือนกันนะครับแล้วก็มี witch hazel ที่อาจจะช่วยปลอบประโลมผิวได้บ้างแล้วก็มีสารสกัดจากส้มนะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมีกลิ่นของส้มจางๆนิดเดียวนะครับส่วนตัวเนี่ยเองแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยต้องเป็นวันที่แบบจมูกท็อปฟอร์มนะครับตื่นมาไม่มีภูมิแพ้ถึงจะได้กลิ่นแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจให้พูดถึงแล้วนะครับก็ขอให้ B- ละกันตัวนี้เนี่ยส่วนผสมน้อยนะครับค่อนข้างเรียบง่ายเลยแล้วก็เนื้อเนี่ยก็บางเบาใช้ง่ายนะครับอิงก็ขอให้A+ ละกันสำหรับความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับราคาอยู่ที่189 บาทสำหรับ30 มล. นะครับคิดว่าก็ถูกมากเลยนะครับถูกจนแอบน่ากลัว ก็ขอให้ A ไปเลยละกันโดยรวมเนี่ยเป็นเซรั่มอนุพันธ์วิตามินซีที่เรียบง่ายนะครับอิงว่าน่าจะทำหน้าที่ได้ดีจริงๆทำให้นึกถึงแบรนด์อย่าง The Ordinary ที่ใส่ Active หลักมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ขายราคาถูกไปเลยนะครับติดอยู่อย่างเดียวก็คือแบรนด์ไม่เคยให้เปอร์เซ็นต์ของสาร Active มาเลยนะครับนักเรียนคนต่อไปนะครับ Pericone MD Vitamin C Ester Citrus Brightening Cleanser จริงๆตัวนี้เนี่ยอยากจะยกมาเป็น case study แป๊บนึงนะครับเพื่อชี้ให้เห็นว่าอนุพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เท่าเทียมกันทุกตัวนะตัวนี้เขาใช้ Ascorbyl Palmitate นะครับเป็นอนุพันธ์ที่มีความแบบไม่คงทนสูงมากๆเลยนะครับพอหรือว่าแย่กว่า Ascorbic Acid ซะอีกยังไม่พอนะครับวิจัยชี้ว่าถ้าโดนผิวเราแล้วเนี่ยยังไม่สามารถแปลงกลับเป็น Ascorbic Acid ได้ด้วยแล้ววิจัยชี้ว่าเมื่อโดนแสง UV เนี่ยมันยังสามารถ Oxidize ไขมันของเราได้ด้วยนะครับทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ความอุดตันได้ใครที่พลิกหลังกล่องเจอตัวนี้เนี่ยก็ให้วางกลับไปที่เชลฟ์นะครับแล้วก็ค่อยๆเดินหนีห่างออกไปนะครับอีกอย่างที่อยากโน้ตไว้นะครับคืออย่าหาวิตามินซีในผลิตภัณฑ์ Cleanserที่มันอยู่บนผิวเราแค่แป๊บเดียวนะครับน่าจะหวังผลได้น้อยมากๆเลยตัวนี้ขอให้ F นะครับซ้ำชั้นไปก่อนเลยนักเรียนเหลืออีก5นาทีนะครับใครยังไม่ถึงข้อสุดท้ายเนี่ยคุณจะไม่ทันเอาแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว Oriental Princess Natural Power C Miracle Brightening Complex Power Boosting Serum นะครับครูจะขาดลมหายใจซะก่อนตัวนี้เนี่ยเขาใช้อนุพันธ์วิตามินซีตัว Ascorbyl Glucoside เหมือนกับในตัว Garnier ที่อิงให้ B ไปนะครับแต่ว่าเขาก็มีอนุพันธ์อีกตัวนึงมาให้ด้วยนะครับชื่อว่า Magnesium Ascorbyl Phosphate หรือว่า MAP ตัวนี้คงทนนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ซึมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ๋อทาง Oriental Princess เนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่มาในรูปแบบ Encapsulation นะครับทำให้มันซึมได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยตัวนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันแปลงเป็น Ascorbic Acid ได้มากน้อยแค่ไหนส่วนในแง่ของ3 Magical Properties เนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลด้วยนะครับว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้จริงหรือเปล่าแต่ว่ามีวิจัยสนับสนุนเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดจุดด่างดำอยู่เยอะนะครับโดยรวมนะครับส่วนตัวอิงยังไม่ค่อยประทับใจกับอนุพันธ์ตัวนี้สักเท่าไหร่ขอให้ C ก่อนละกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มีส่วนผสมที่น่าสนใจอยู่นะครับมีสารสกัดชื่อว่าคินนิก Extract นะครับเป็นต้นเบอร์เบอรี่นั่นแหละที่มีสารออร์บิทินอยู่ในใบของเขานะครับประมาณ 5-15% ซึ่งเป็นสารที่สามารถช่วยยับยั้งการผลิต
เม็ดสีของเราได้นะครับทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็แน่นอนมีไนซินามิดมานะครับโดยรวมก็ขอให้ B บวกละกันตัวนี้ก็น้ำหอมกลิ่นแรงอยู่นะครับแล้วก็ใช้พาราเบน2ตัวเอาไปเผาเดี๋ยวนี้รอเล่นนะครับพาราเบนเป็นสารกันบูดที่ปลอดภัยแล้วก็ความเสี่ยงต่ำมากๆส่วนตัวอิงชื่นใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นน้องๆ2คนนี้เพราะกระแสคลีนแทบจะทำน้องศูนย์พันไปแล้วนะครับพวกเราคิดถึงคุณนะครับโดยรวมก็ขอให้ B บวกสำหรับความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายละกันราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่475สำหรับ60 ml ซึ่งคุ้มมากคือ60 ml เนี่ยมันดูจริงใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอชื่นชมบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับดูพรีเมียมมากๆเลยสมกับราคามากก็เอาเอไปเลยนะครับโดยรวมเนี่ยอิงว่าเป็นเซรั่มไวตามินซีที่น่าสนใจนะครับเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงโด่งดังมีไวตามินซีมาให้2ตัวเผื่อว่าตัวนึงไม่เวิร์กนะครับก็ยังหวังผลจากอีกตัวนึงได้ใครที่ไม่แพ้น้ำหอมเนี่ยอิงว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือสรุปของผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่อิงพูดถึงในวันนี้นะครับให้เวลาแคปอีก3วิแล้วนี่ก็คือสรุปของอนุพันธ์วิตามินซีทุกตัวที่ยิงพูดถึงวันนี้นะครับแล้วก็มีเสริมบางตัวที่ไม่ได้พูดถึงไปให้ด้วยเพื่อนๆจะได้แคปไปลองพลิกหลังกล่องดูเองได้เลยนะครับเพราะว่าอิงอาจจะรีวิวไปแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับแต่เชื่อเลยว่าถ้าคุณจดโน้ตไว้ดีๆเนี่ยคุณสามารถไปลองพลิกหลังกล่องหาผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับผิวของคุณได้แน่นอนถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าตอนนี้คุณครูจะขอไปทำโทษเด็กๆก่อนนะครับบ๊ายบาย